ดีจ้าครับตอนนี้เรามาอยู่ในเต็นท์ของเพลินเนี่ยตรงนี้ที่เราเคยไปซื้อกันมาที่อีเกียมันไม่ค่อยถูกใช้ประโยชน์เลยเพราะว่าพอกูเซตอัพสเตชันอย่างที่มึงเห็นนะตรงที่โต๊ะกินข้าวแล้วหลังจากนั้นอ่ะคือกูก็แทบจะไม่ได้ทำงานตรงนี้เลยเว้ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่านั่งตรงนั้นมันก็สะดวกดีนะแล้วก็แบบฟูลเซตถ้าจะเขาว่าฟูลเซตป่ะแต่จริงๆถ้าเอามาตรงนี้ก็ไม่แย่นะแต่เดี๋ยวไว้ข้างหน้าแล้วกันเพราะว่าวันนี้ก็ทำงานไปเสร็จเรียบร้อยเมื่อเช้าประชุมงานแล้วก็ทำงานเสร็จยอดเยี่ยมดีพอยไปแล้วรอว่าเทสเตอร์เขาจะมีอะไรเทสไหมแล้วนั่นแหละครับพอว่างเราก็อยากจะออกไปข้างนอกแต่ยังคิดไม่ออกว่าอยากออกไปที่ไหนแต่อยากไปนั่งชิลแบบเหมือนเดิมอ่านหนังสืออาจจะริมทะเลหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ากูชอบนะคือกูชอบที่ที่มันมีน้ำมีป่าอะไรเงี้ยชอบมากคือทะเลก็ชอบตรงที่มันแบบมีน้ำใช่ไหมหรือถ้าไปภูเขาเนี่ยกูก็ชอบภูเขาที่มันมีน้ำหน่อยๆมีทานน้ำมีน้ำตกอ่ะกูจะชอบมากเลยเออรู้สึกว่าอยากไปอยากเที่ยวเครก็วันนี้ก็เริ่มวันกันไปอย่างนี้ตอนนี้รอเรนเดอร์อยู่เดี๋ยวเรนเดอร์เสร็จจะลงคลิปครับไปเริ่มวันว่าไงครับพ่อหนุ่มว่าไงครับเฮ้ยเราไปต้องแต่งตัวเท่ด้วยอ่ะมึงยังกับกูจะพามึงไปเล่นเซิร์ฟเอาไม่วางของข้างหลังอ่ะก็ไหนบอกว่ามีทำงานได้มีทำงานได้มึงจะทำงานในรถกูเลยไงไม่เฮ้ยว่าไงพ่อหนุ่มสบายดีเท่ปะเท่สัตว์เลยอ่ะไอ้เยอะโคตรเท่เลยอ่ะหิวข้าวหิวข้าวอดทนเอาอยากกินอะไรอยากกินอะไรอยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมึงไม่กินตั้งแต่ปากซอยมึงอ่ะก็บอกว่าที่นี่มีที่นี่ก็มีจะไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินได้ไหมได้หมดใช่ไหมเชี่ยรถมึงอย่างเท่มึงจะตื่นบินไหมเนี่ยมึงจะตื่นเต้นอะไรเนี่ยเครื่องบินเที่ยอะไรมึงกับกูก็เคยไปเครื่องบินมาแล้วใหญ่กว่านี้ไหมเหรอเออมันเป็นอันนี้ไงมึงอย่าไปกดปวดอีมันดีดมึงออกตรงไงไปกินก๋วยเตี๋ยวโอเคก็บอกแล้วอร่อยร้านนี้ไม่ธรรมดาเป็นไงบ้างรสชาติโคตรอร่อยเฮียมึงยังไม่ได้กินนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยไอ้สัตว์เอาแดกๆๆทำไมถึงต้องหมุนน่ะก็มันไม่ต้องหมุนก็ได้ทำให้หมุนใช่ไหมเผื่อคนชอบแนวตั้งไงขับรถดูแบบแนวตั้งแล้วทำไมไม่ทำให้เป็นซีเกตสลัดกูไม่รู้ไงอันนี้ไม่ชัวร์นี่อ๋อกูดูมาถ่ายเราจะไประยองนะเพราะว่าอยู่ๆไอ้เฮียนี่เขาก็เรานั่งคุยกันยาวเหมือนกันว่าเราไม่รู้จะไปไหนก็สุดท้ายก็ไประยองไปเดี๋ยวเราจะไปหาคอนเทนต์ทำไม่มีก็คือมึงนั่งทำงานกูนั่งทำงานนั่นแหละคอนเทนต์แล้วโอเคมึงหรือมึงยังไม่ทำงานทำเนี่ยมันกำลังโดดงานพวกมึงดูไอ้เหี้ยมันกำลังโดดงานกินก๋วยเตี๋ยวเป็นไงอร่อยปะจริงๆถ้าจะพูดจริงคือแบบแถวชลบุรีอ่ะอร่อยกว่านะไอ้เหี้ยเราอยู่ชลบุรีอ๋อไม่ถึงโซนอมตะอันนั้นอร่อยกว่าไอ้แต่ว่าอันนี้พอกินได้อร่อยอ้าวมันยังอยู่ในหมดอร่อยด้วยอ่ะสรุปกินได้หรืออร่อยกินได้มึงจะดูเป็นคนไม่รู้เรื่องทันทีถ้ามึงอยู่ในคลิปกูเพราะฉะนั้นพูดให้รู้เรื่องกินได้แล้วก็อร่อยอ่ะโอเคกินได้อร่อยไปมึงไม่ขับใช่ไหมไม่ขับเฉี่ยตอนนี้เราอยู่ร้านคอปเซอร์เคิลกูเคยมากับตะแล้วก็พี่นิวรอบที่แล้วแต่ว่ารอบนี้ไอ้ตะไม่ว่างมาแล้วพี่นิวก็อยู่เขาเขียวก็เลยเอ้ยเขาเขียวหรือเขาใหญ่นะสักอย่างนึงเขาใหญ่เขาใหญ่พอเจอแล้วพี่ภูเขาสั่งอันนี้ไอ้เมื่อกี้ไอ้อันที่อะไรวะมันเรียกว่าอะไรคอปโฟคอปโฟคอปโฟใช่ปะคอปโฟมันคือวอฟเฟิลที่เอาปลาซองไปทำปะไม่รู้เออนั่นแหละแล้วก็น้ำสองอย่างของกูลองกินทับทิมแล้วก็ไอ้นี่โกโก้เดี๋ยวจะออกไปนั่งชิวๆริมทะเลนะคุณอยากได้คอนเทนต์อะไรเนี่ยอยากคอนเทนต์คืออะไรลงเล่นน้ำมึงจะเล่นเหรอมึงเล่นมึงไม่เล่นหรอสัตว์ไปแล้วมันจะมีแบบถ้าไม่กินแล้วหักขาบ้านมึงหักขาไก่เมื่อกี้เขาเรียกหักขาไก่อ่ะนี่คนละยอแล้วของมึงหักขาไก่
บ้าคนเชียงใหม่ไม่ได้เรียกมึงอย่ามามั่วไอ้สัตว์คนเชียงใหม่ไม่เรียกหาขาไก่ไอ้เหี้ยของกูคือหาขาธรรมดาจริงเหรอหาขาธรรมดาไม่มีอะไรเลยไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วจะหาขาไก่นั่นแหละขาไก่นี่มันของเขาไอ้เหี้ยมึงอย่ามาของเราตอนนี้เรามาหาร้านกล้วยทอดข้าวเม่าแหมนสุดยอดของระยองแต่ว่าไม่เจอเปิดให้โลมา2อันแต่แต่เมื่อกี้ขับผ่านไม่เจอก็เลยไก่ทอดหัดใหญ่ก็เลยต้องเดินลงไปดูจังหวัดระยองแต่เป็นแก๊สครับไอ้เหี้ยหัดใหญ่มันมีทุกจังหวัดไอ้สัตว์เอาไปเดี๋ยวเดินหากล้วยอ่ะกลับมาจากไปเที่ยวกับไอ้ฟุกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มานั่งพักผ่อนชิวๆสรุปคือวันนี้ไม่ได้ไปว่ายน้ำตอนแรกจะไปว่ายน้ำกับเพื่อนแต่ว่าไม่ได้ออกไปว่ายแล้วแล้วก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ฟุกมันขับรถนี่ Ford Ranger Raptor หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าโคตรเท่เลยสีดำยังดุแต่นั่นแหละก็ส่งไอ้ฟุกแยกย้ายไปแล้วเป็นมุมที่ enjoy นะกูรู้สึกว่าร้านนี้เป็นร้านที่ enjoy แต่ว่ากาแฟไม่อร่อยเลยนะใครไปก็กินอย่างอื่นที่ไม่ใช่กาแฟพวกชาพวกโกโก้อะไรเงี้ยอร่อยของหวานดีแต่ว่ากาแฟสู้ LC ไม่ได้จริงบอกตรงอันนี้ด้วยความสัตย์จริงเขาไม่ได้จ่ายนะแล้วก็เดี๋ยวคงเก็บของเก็บของอะไรกับเพลินนะวันนี้ชิวๆไปแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเราเอาไปบริจาคเราเอาไปบริจาควันไหนนะวันจันทร์ปะแล้ววันจันทร์เราก็กลับมานี่ใช่ปะเพลินใช่โอเคน่าจะประมาณนั้นนะแล้วก็ข้าวเย็นยังไม่รู้จะกินอะไรเหมือนกันกินอะไรดีอะเพลินน่าสีปาหรือเพื่อนยังไม่หิวใช่ไหมปามก็ยังไม่หิวเพื่อนหิวมากแต่เพื่อนไม่รู้จะกินอะไรหรอใช่เพื่อนไม่กินปลาทิพย์ปะปลาทิพย์มันปิดปรับปรุงยาวปลาทิพย์ปิดปรับปรุงยาวๆเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวคิดอะไรออกว่าจะไปกินอะไรเดี๋ยวถ่ายดูแล้วกันนะโอเคทำไมต้องอ่าด้วยอ้าวไม่สไตล์ของช่องนี้ ช่องนี้เขาดำเนินการดำเนินช่องมาด้วยคำว่าอ่ะแกลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะอ่ะทุกเบรกอ่ะอ่ะเรามากินลาลาเปียโสพอใจยังแล้วก็เราจะไปหาที่ชาต่อลาลาเปียโสค่อนข้างโอเคนะกับราคาแล้วก็น้ำตกมึงถ้ามึงสั่งเผ็ดน้อยก็คือถือว่ายังเผ็ดอยู่นะต้องสั่งแบบไม่เผ็ดเลยอ่ะอาจจะโอเคนี่ขนาดกูกินเผ็ดขึ้นมาได้เลเวลหนึ่งนะกูยังรู้สึกเผ็ดเพิ่นรู้สึกเผ็ดใช่ไหมเออแต่ว่าเมนูลับมันหายไปอ่ะไอเอ็นข้อไก่อ่ะพี่เพิ่นขายอ่ะเขาบอกว่าเป็นเอ็นข้อไก่ที่สุดยอดที่สุดเลยแต่ว่ากูไม่ได้กินแล้วเซ็งเรากำลังจะไปหาที่จุดชาร์จแต่ว่าเพิ่นอยากไปเที่ยวด้วยก็เลยคิดอยู่ว่าจะไปจุดไหนเพิ่นจะมากดดันการถ่ายคลิปเปล่าแล้วปะเพิ่นไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วเพิ่นเปลี่ยนไปอ่ะเพิ่นไปมากดดันการถ่ายคลิปเปล่าอ่ะแล้วกลับมาจากที่ไปกินอะไรนะข้าวเย็นแล้วเราก็ไปชาร์จรถมาเรียบร้อยไปชาร์จที่มันเหมือนจะไกลแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ไกลก็ไม่รู้เหมือนกันมันอยู่หลังเครือใช่มั้ยมันเหมือนจะอยู่หลังเครือเนาะเออนั่นแหละแล้วก็กลับมาชาร์จเต็ม100กลับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตัวพร้อมออกเดินทางก็ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบตัดคลิปเพราะว่าถ้าสมมติว่าไปนอนแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะไม่ได้ตัดคลิปก็จะเหวอกลับไปตัดที่ห้องก็จะสายเผลอๆก็จะดูดิเขาจะพูดแล้วพูดเพราะฉะนั้นเราต้องไปแล้วเราจุดเนี่ยวุ่นวายแล้ววุ่นวายแล้วโอเคแค่นี้แหละเจอกันพรุ่งนี้